สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันเกลบพัสสรสิทธิชัยราภาค่ะและผมโฟมนะครับโทรไรพระเดชดัสกรครับผมเราสองคนนะครับมารับหน้าที่เป็นพิธีกรจากสำนักข่าวเยาวชนซันรีพอร์ตครับผมแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันที่ไหนครับคุณเกลก็นี่เลยค่ะเรายืนอยู่กันที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศเบื้องหลังการซ้อมละครเวทีของเหล่านักแสดงจากเรื่อง The Last Invitation คำเชื่อเชิญครับผม The Last Invitation คำเชื่อเชิญเรื่องราวของศิลปินจาก10ประเทศใน AEC ที่ถูกเชิญมาเพื่อรับรางวัลบนเกาะแห่งหนึ่งและก่อนอาหารมื้อค่ำพวกเขาก็เจอกับเรื่องราวที่พาให้ตกตะลึงและขนหัวลุกเกี่ยวกับเรื่องราวความผิดในอดีตของพวกเขาทั้ง10คนและหนึ่งในนี้ก็มีฆาตกรที่แฝงตัวเข้ามาลงทันพวกเขาอย่างสาสมดิฉันเอรินดานักวาดการ์ตูนแอนิเมชันชาวอินโดนีเซียดิฉันต้องขอขอบคุณสหเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มประเทศ AEC เมื่อสักครู่เราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศการซ้อมละครเวทีกันไปแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับนักแสดง2ท่านค่ะจากละครเวทีเรื่องเดียวเรามาทำความรู้จักกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวแล้วก็ได้รับบทเป็นอะไรชาชาค่ะอัคคริมาคุณสอนเล่นเป็นเอรินดานักวาดการ์ตูนแอนิเมชันชาวอินโดนีเซียนะคะผมชื่อมอสมงคลกุลทองมากนะครับรับบทเป็นชาวเป็นโคโรกราฟเฟอร์จากประเทศสิงคโปร์ครับแอบอ่านเนื้อเรื่องย่อมานะคะทราบว่าละครเรื่องนี้มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นใช่ไหมคะอยากทราบว่ามันมีความน่าสนใจยังไงมันต้องมีความที่แบบลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะแล้วก็พวกเราเล่นกันถึงพริกถึงขิงเนาะครับผมสำหรับความพิเศษของละครเรื่องนี้ครับมีอะไรบ้างที่จะชวนคนดูไม่ให้พลาดกับละครเรื่องนี้ครับก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องเลยนะเพราะว่าเราเข้มข้นขึ้นทุกองค์แน่นอนแบบว่าถ้าพลาดไปนิดนึงอ่ะก็ต้องเสียใจมากแน่นอนค่ะชอบบอกใบได้ไหมคะว่าใครเป็นฆาตกรผมว่าอาจจะเป็นผมหรืออาจเป็นเขาหรือว่าอาจเป็นใครก็ได้นะครับผมก็ต้องรอติดตามชมกันถ้าอยากรู้ก็ต้องติดตามในละครเท่านั้นนะคะโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับครับผมแล้วสำหรับละครเวทีคณะของเรานะครับก็จะมีการจัดแสดงขึ้นในวันที่9และ10เมษายนนี้ที่โรงละครสยามพิคเนสยามสแควร์วันชั้น7ครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage ละคร ICT ศิลปากรครับค่ะและนอกจากวันงานนะคะจะมีละครเวทีให้ชมแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมจากทางคณะนะคะให้ทุกคนได้เยี่ยมชมบริเวณหน้างานอีกด้วยค่ะแต่สำหรับใครที่พลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเรา2คนจะทำหน้าที่เก็บภาพบรรยากาศในวันงานมาให้ทุกคนได้ชมค่ะครับผมขอเพียงกดไลค์นะครับ Facebook Fanpage ละคร ICT ศิลปากรครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะครับซันรีพอร์เตอร์รายงานครับ